ว่าจะเซ้งร้านแล้วก็กลับบ้านบอสคือความจริงที่กูมาวันนี้กูว่าจะมาขอยืมเงินมึงหน่อยพี่จะเซ็งร้านจริงเหรอทำไงได้ล่ะลูกค้าก็ไม่มีถ้าเราไม่เซ็งอ่ะจะเอาเงินไหนใช้หนี้เฮ้ยบอสเอ้าทำไรหน้าร้านวะเนี่ยเซ้งร้านเฮ้ยมึงอย่าเซ้งร้านจริงเหรอวะทำไงได้วะเศรษฐกิจแบบเนี้ยกู้มันไม่ไหวหรอกแต่ธุรกิจของมึงก็มีตั้งหลายอย่างนี่เข้าไปในก่อนปะคิดมากนั่งเลยมึงอ่ะอ้าวพี่เบนติดอะไรหน่อยไหมเอาน้ำชาแล้วกันก็จริงแหละที่กูมีธุรกิจหลายอย่างแต่บริษัทที่กูร่วมด้วยเนี่ยปิดตัวไป 30% เลยนะเว้ยกูหมุนเงินไม่ทันจริงวะเอาแล้วอีก 70% เหรอวะส่วนบริษัทที่เหลืออ่ะก็ไม่สามารถเก็บเงินได้เลยอ่ะแค่ค่าจ้างพนักงานอ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะพอจ่ายหรือเปล่ากลายเป็นว่ามีเงินแต่ไม่สามารถเก็บได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วมึงวางแผนว่าจะเอายังไงต่อในชีวิตวะไม่มีแผนเลยวะว่าจะเซ้งร้านแล้วก็กลับบ้านเนี่ยยิ่งอยู่ค่าใช้จ่ายยิ่งเยอะแต่ยังก็ขอบใจมากนะเว้ยช่วยเหลือกูตลอดเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเราเพื่อนกันอยู่แล้วมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วแต่ปีนี้แม่งแย่จริงวะคนที่ยืมเงินก็ไม่คืนสักทีนี่พี่ยังจะมีหน้ามาพูดอีกนะหนูบอกพี่แล้วไงว่าไม่ต้องให้เพื่อนยืมอ่ะพี่ก็ยังดื้อให้เพื่อนยืมอยู่ได้แล้วทีนี้เป็นยังไงอ่ะตอนพี่ลำบากอ่ะไม่เห็นจะมีใครมาหาพี่เลยสักคนเออใช่กูมันพูดถูกทีนี้มันเป็นไงล่ะให้เขายืมไปเสียใจไหมไม่เลยว่ะกูรู้มันต้องคืนอยู่แล้วมันแค่อาจจะไม่มีเฉยนี่แสดงว่ามึงยังเชื่อมั่นในมิตรภาพของเพื่อนใช่ไหมเนี่ยแน่นอนดินี่พี่ยังเชื่ออยู่อีกเหรอตังกินข้าวอ่ะแค่นี้ก็จะไม่มีอยู่แล้วบอสคือความจริงที่กูมาวันนี้กูว่าจะมาขอยืมเงินมึงหน่อยฮะเอาดิมึงต้องการเท่าไหร่อ่ะมึงมีเท่าไหร่อ่ะมึงมี 20,000 ว่ะเอาไปก่อนดิพี่เดี๋ยวกูมาแป๊บนึงนะพี่นี่พี่ทำอะไรอ่ะลำพังเราสองคนยังตัวไม่รอดเลยนะยิ่งจะไปช่วยเขาอีกอ่ะเราเป็นหนี้บุญคุณเขาอยู่นะอุ้มตลอดหลายปีมาเนี้ยเขาช่วยเหลือเราตั้งกี่ครั้งไงแล้ววันนี้เขากล้ามาขอเราอะแสดงว่าเขาต้องลำบากจริงอีกอย่างเราก็เหลืออยู่นี่จ้ะพ่อคนดีตามใจกันแล้วกันไปเพื่อนกูไปทำให้มึงกับแฟนมึงต้องทะเลาะกันเปล่าวะไม่เลยมึงอย่าคิดมากดิเออความจริงอ่ะตอนกูจะกลับบ้านก็จะแวะเยี่ยมมึงหน่อยนะก็จะชาร์จไปฝากไหนๆมึงก็มาแล้วเอาไปเลยแล้วกันชาโบราณเฮ้ยขอบใจมากนะเว้ยงั้นกูไม่รบกวนแล้วกูขอตัวกลับก่อนแล้วกันโอเคโชคดีเจอกันเจอกันพี่นะพี่จะเป็นคนดีอ่ะหัดดูเวลาหน่อยได้ปะอ้าว
เบนมึงลืมกระเป๋าแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มาเบนเบนเพื่อนเฮ้ยมึงลืมของอ่ะเฮ้ยเก็บไว้ถ้ามึงอ่ะดีละมึงไม่กลัวหรอวะว่ากูไม่มีปัญญาคืนมึงอ่ะกูรู้มึงไม่ใช่คนแบบนั้นอีกอย่างกูไม่ได้รีบใช้เงินนี่เมื่อไหร่ค่อยมาคืนกูแล้วกันไปละขอบใจมากเพื่อนเห็นหรือยังล่ะอย่าด่วนตัดสินคนจากการมองแค่มุมเดียวสิเข้าใจไหม